สวัสดีค่ะตอนนี้หมีเป็ดอยู่ที่ห้องอาหารดายนาสตี้โรงแรมเซนทาราแกลนเซนทรัลลาดพร้าววันนี้เรามากินบุฟเฟ่ติ่มซำกับฮังกี้ฮับกันราคานะคะคนละ 1,090 บาทจองขั้นต่ำ1ท่านราคานี้สุทธิแล้วรวมเครื่องดื่มชาจีนร้อนเก๊กฮวยร้อนของหวานอัปเปอร์ไทเซอร์เลือกได้ท่านละ2จานซุปเลือกได้ท่านละ1ข้าวเส้นเลือกได้ท่านละ1ของหวานท่านละ1ติ่มซำสั่งได้ไม่อั้นทานได้2ชั่วโมงนะคะเริ่มที่แอปเปอร์ไทเซอร์ก่อนขอชิมไก่แช่เหล้าก่อนเลยไก่แช่เหล้าดีมากค่ะเนื้อนุ่มหนึบรสเค็มอมหวานหอมกลิ่นเหล้าจีนพุ่งปื๊ดขึ้นมาเลยชิมเผือกทอดไส้หอยเชลล์อลาสก้าเผือกทอดไส้หอยเชลล์อลาสก้านี่ก็คือเผือกกรอบเบามากชิ้นไม่ได้ใหญ่เนื้อเผือกก็น้อยแทบจะหาไม่เจอเลยมีความหวานมันของมายองเนสแมงกระพรุนน้ำมันงาเผ็ดหอมพริกหวานดีรสชัดมากต่อมาหมูแดงหมูแดงชิ้นหนาหอมเครื่องหมูแดงชัดค่อนข้างเข้มข้นเลยรสหวานอมเค็มแบบกลมกล่อมอะแยกกันยากว่าหวานหรือเค็มมาก่อนเนอะอันนี้เราชิมช้าเกือบจะแห้งไปนิดแต่ว่านุ่มถือว่าดีเหมือนกันต่อมาชิมเป็ดเป็ดย่างก็ดีค่ะเป็ดย่างเป็นแนวหอมหวานเนอะรสไม่ได้หวานนำแต่ว่ามีกลิ่นหอมหวานเป็ดกับหมูแดงก็ถือว่าดีแอปเปอร์ไทเซอร์เนี่ยจะมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยให้เราได้พอชิมแต่เลือกได้ท่านละ2จานลูกชิ้นหอยเชลอลาสก้า1นี่อุ๊ยมันมีความเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะใช่ๆเสิร์ฟมาพร้อมกับเห็ดหูหนูเหรอกินเห็ดก่อนได้มั้ยอันนี้ลูกโตร้อนปะวะมันอุ่นมันนุ่มละลายรสชาติค่อนข้างกลมกล่อมมีความพริกมะนาวเปรี้ยวหวานอมเค็มเคี้ยวไปรู้สึกว่ามีหอยเชลล์มาเหมือนกันค่ะแล้วก็มีไส้ติ่มซำพอประมาณเนาะดีไม่เลี่ยนเพราะว่าเพิ่งเริ่มชิมต่อมาน่าจะเป็นขนมจีบปูนะมีความห้าวกรึบๆหอมปูติ่มซำคำโตแล้วก็เนื้อนี่ค่อนข้างจะนุ่มละลายมีรสชาติในตัวเองเค็มอมหวานอ่อนๆดีแต่ว่าอันเนี้ยเรายังไม่เจอเนื้อกุ้งสับแบบชิ้นแป้งๆนะคะเพราะว่าที่ชิมไปก็จะเป็นหอยเชลล์กับปูเนาะเดี๋ยวขอลองชิมจีบกุ้งก่อนเลยนี่เป็นขนมจีบที่คำโตทีเดียวข้างในเหมือนมีเห็ดหอมอยู่ด้วยค่ะกุ้งเยอะมากสมกับที่เป็นขนมจีบกุ้งรสสัมผัสของขนมจีบเขามันมีความนุ่มแต่ว่าไม่เละแล้วก็มีรสชาติไม่เลี่ยนด้วยต่อมาจีบหอยเชลนะคะเขาเอาหอยเชลโปะมาข้างบนนะโรยไข่กุ้งมาเหมือนกันแบบนี้หอยเชลมาเป็นชิ้นๆเลยอะสะใจมากถ้าเขากุ้งชิ้นใหญ่มากกุ้งมาเป็นตัวกุ้งมาเป็นตัวเป็นชิ้นๆเลยค่ะแต่ว่ามันจะมีความละลายมากกว่าขนมจีบนะด้วยความละลายของเขามันกินเยอะๆอ่ะอาจจะเลี่ยนได้แต่ว่ากุ้งเยอะเหมือนกันชิมฟองเต้าหู้อันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์นะคะฟองเต้าหู้ตอนมานี่คือกรอบเบามากแทบจะล่วงเลยจับนิดนึงไม่ได้เลยกุ้งเยอะรสชาติดีแต่ว่าออนกินพร้อมน้ำจิ้มก็จะมีรสชาติที่ชัดขึ้นมีความหวานเค็มเผ็ดนิดๆรสชาติไม่เลี่ยนแต่ว่ามาแล้วควรจะรีบกินค่ะเพราะว่าตอนนี้มันไม่กรอบแล้วเนาะกุ้งนึ่งพริกมะนาวเราจะกินหางไปด้วยดีไหม
โหเห็นเนื้อกุ้งไว้เนี่ยเห็นนะครับกุ้งนึ่งมะนาวดีค่ะกุ้งมาเป็นตัวเลยแล้วก็มีไส้ติ่มซำที่นุ่มละลายเนาะไม่เลี่ยนเพราะว่าเขามีซอสที่รสคล้ายๆกับซีฟู้ดแต่ว่าไม่ได้เผ็ดเกินไปหอมสาหร่ายด้วยขาไก่นึ่งเครื่องเทศโหยแค่คีบก็รู้สึกได้ถึงความยวบยาบนะครับหอมพริกหอมเครื่องเทศจริงๆหอมคล้ายๆเป็ดย่างอะค่ะรสชาติไม่ได้ชัดมากมีความเค็มอมหวานอ่อนๆเผ็ดปลายลิ้นบางๆหลังจากกินแล้วหนังไก่คือเปื่อยนุ่มละลอยๆต่อมาชิมป่อเปี๊ยะมะม่วงไส้กุ้งเสิร์ฟมากับซอสมะม่วงนะคะในป่อเปี๊ยะนี่จะมีกุ้งแล้วก็เนื้อมะม่วงอยู่ด้วยชิมอร่อยแบบงงๆเขาเป็นซอสมะม่วงที่มีความคล้ายกับน้ำสลัดหวานมันอมเปรี้ยวหอมมะม่วงแต่ก็อร่อยดีนะเพราะว่าข้างในตัวป่อเปี๊ยะเนี่ยกุ้งเยอะแล้วก็แป้งกรอบดีค่ะชิมก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุ้งนึ่งกุ้งมาเป็นตัวๆเลยค่ะซอสก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยเขาจะเค็มนำแล้วค่อยหวานตามทำให้ไม่เลี่ยนหอมกระเทียมเจียวที่ราดมาบนนี้กินร้อนๆเนี่ยแป้งก๋วยเตี๋ยวที่หอมมาเนี่ยคือนุ่มละลายซิกเนเจอร์เมนูสุดท้ายคือชาเขียวทอดไส้แปะก๊วยให้ดูโอ้ชิมแป้งเขามีความนุ่มหยุ่นแล้วก็ไม่หนาเกินไปเนาะแล้วก็กรอบข้างนอกจะมีเม็ดงาเพิ่ม texture ค่ะมันก็จะเคี้ยวแบบหยุ่นหยุ่นนุ่มนุ่มกรุบ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 ไส้หอมหวานชอบพายหมูแดงอร่อยมากเหมือนกันค่ะหมูแดงมาเป็นชิ้นชิ้นหอมเครื่องเทศรสหวานอมเค็มค่อนข้างเข้มข้นเลยทีเด็ดก็คือตัวแป้งพายที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยมันกรอบแล้วมันก็ละลายไปเลยเนาะชิมซุปเสฉวน มีไก่มีหน่อไม้มีเห็ดหอมมีไข่โหคือซุปข้าวหอมแบบที่ใส่อะไรมาก็ไม่รู้เครื่องแน่นๆน่ะมีกลิ่นหอมมากมายรสเปรี้ยวเผ็ดเค็มอมหวานนิดๆพอให้มันกลมต่อมาชิมซุปเยื่อไผ่ซุปเยื่อไผ่หอมกลิ่นน้ำซุปต้มกระดูกแบบที่เคี่ยวนานๆอารมณ์คล้ายๆกินแบนซุปไก่สกัดอะไรแบบนั้นเลยอะค่ะเข้มข้นหอมมากชิมเมนูพิเศษจาก Hungry Hub หูอันนี้คือเป็ดกีต้านะคะที่มาเป็นแบบเป็ดปักกิ่งพร้อมแผ่นแป้งแตงกวาต้นหอมแล้วก็น้ำราดแป้งนุ่มบางแผ่นไม่ใหญ่เกินไปหนังเป็ดเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับเป็ดปักกิ่งนะจะมีความหนาแล้วก็กรอบทนมากๆหอมกลิ่นย่างเล็กน้อยน้ำราดหอมหวานเข้มข้นรสหวานอมเค็มชิมเมนูข้าวละเส้นนะคะข้าวผัดหยางโจกับราดหน้าหมูปริมาณดูไม่เยอะเนาะกำลังโอเคเม็ดนุ่มร่วนหอมไข่สุดๆไปเลยมีกุ้งสับแล้วก็หมูแดงหั่นเต๋าอยู่ด้วยค่ะราดหน้ากลายเป็นว่าเป็นจานที่ดรอปที่สุดยกประโยชน์ให้ว่าเราชิมตอนเย็นแล้วแต่ว่ารสค่อนข้างจะเค็มนำอย่างเดียวเค็มทิ้งความหวานไปนิดนึงอะซาลาเปาลาวาโอ้ยยังไม่ทันจะแกะเลยว้าวไส้ไข่เค็มลาวาซุปเปอร์เข้มข้นมากถึงจะหวานแต่ว่าความเข้มข้นของไข่เค็มนี่เรายอมถ้ามาเนี่ยควรจะรีบกินเลยนะเพราะว่าถ้าทิ้งไว้เย็นมันจะออกเหนียวไปละแต่ว่าเขาจะนุ่มแบบหนึบๆนะชิมกันต่อนะครับชิมกันต่อว้าว
สัมผัสได้ถึงความละเอียดและนุ่มของแป้งตัวซอสหมูแดงคือเข้มข้นหวานอมเค็มหอมเครื่องแป้งนุ่มดีค่ะแต่ว่าส่วนตัวออนว่าค่อนข้างหวานขนมจีบแซลมอนหอมกลิ่นปลาแซลมอนและข้างบนก็จะเป็นไข่ปลาแซลมอนกรุบๆรสชาติดีเค็มอมหวานไม่เลี่ยนนะอร่อยเหมือนกันเจือนจะมาเป็นแซลมอนอีกอันนึงชิมแซลมอนนึ่งเห็ดอิโนกิค่ะข้างในแซลมอนเนี่ยจะมีเห็ดกับเนื้อกุ้งถือว่าเป็นติ่มซำที่เบาๆกินค่อนข้างง่ายเลยข้างบนเขาจะโปะด้วยน้ำมันพริกมันจะหอมพริกตัดเลี่ยนรสจะดีดไปอีกทางนึงเลยค่อนข้างจะหลากหลายกันเชียงปูเนื้อปูหวานสดหอมปูชัดแล้วข้างนอกก็มีเนื้อกุ้งกรึบๆด้วยมีรสเผ็ดร้อนเบาๆแกงเชียงปูก็ดีค่ะซี่โครงหมูนึ่งเต้าซี่น้องเย็นแล้วถ้าไม่อร่อยก็จะไม่ว่าหอมเต้าซี่ชัดหอมพริกไทยด้วยค่ะเนื้อหมูเขาเนี่ยจะเป็นหมูกระดูกหมูส่วนติดกระดูกอ่อนอะจะมีความกรึบๆนุ่มๆหนึบๆเคี้ยวสนุกอร่อยชอบสาคูแคนตาลูปนมหอมแคนตาลูปหวานละมุนเนอะแล้วก็เหมือนจะมีเนื้อมะพร้าวหรืออะไรสักอย่างที่มันเคี้ยวแล้วมันจะงึบๆๆอยู่ในฟันน่ะแล้วก็มีสาคูนุ่มละลายกินเพลินนะคะอีกอันนึงก็คือโบลอยน้ำขิงที่ใส่พุทราจีนแล้วก็ลำไยมาด้วยเป็นแบบเย็นตอนแรกมันคงร้อนแหละตอนนี้อ๋อมันเป็นแบบร้อนเหรอถ้าอยู่ในห้องแอร์ทำไมมันเย็นบัวลอยแป้งนุ่มไส้งาเยอะค่ะหวานน้อยมีความแปลกตรงที่ใส่พุทราจีนกับลำไยซึ่งว่ามันก็เข้ากันแบบงงๆดีนะอันนี้ก็อร่อยค่ะสรุปเมนูที่เราชอบที่ห้องอาหารไดนาสตี้โรงแรมเซนทาราแกลนเซนทันลาดพร้าวนะคะเมนูซิกเนเจอร์ติ่มซำที่เราชอบเนี่ยขนมจีบไข่กุ้งขาไก่นึ่งเครื่องเทศกุ้งนึ่งพริกมะนาวขนมชาเขียวทอดไส้แปะกล้วยก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุ้งนึ่งพายหมูแดงแล้วก็ปอเปี๊ยะมะม่วงทอดไส้กุ้งเราชอบหมดเลยยกเว้นเผือกทอดไส้หอยเชลล์อลาสก้าแป้งเขาดีมากเลยนะคะกรอบเบาแต่ว่าหอยเชลล์น้อยแป้งเยอะอ้าวงี้ดีกว่าออนชอบกันเชียงปูนึ่งลูกชิ้นหอยเชลล์อลาสก้านึ่งก็อร่อยดีขนมจีบแซลมอนออนก็ชอบซี่โครงหมูนึ่งเต้าซี่ก็ดีเหมือนกันเมนูที่ควรระวังก็คือซาลาเปาหมูแดงเพราะว่าค่อนข้างหวานแต่ว่าซาลาเปาลาวาดีค่ะจริงๆแล้วคือขนมจีบเนี่ยค่อนข้างดีมากทุกตัวเลยมีกุ้งเยอะแล้วก็ไม่เลี่ยนค่ะแต่ว่าคำโตเนาะรสชาติเขาแตกต่างกันอ่ะไม่ได้ไปทางเดียวกันกินสนุกของทอดก็ถือว่าทำได้ดีแล้วก็มีหลากหลายเนาะบริการดีสถานที่สวยงามเดินทางสะดวกนะคะจอดรถได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเดินออกลานจอดรถชั้น2ตรงเข้ามาเลยชั้น M เจอหาง่ายมากจองผ่านลิงก์ที่หมีเป็ดไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะราคา 1,090 บาทจองขั้นต่ำ1ท่านทานได้2ชั่วโมงสำหรับวันนี้หมีเป็ดต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย